คนไข้ให้ประวัติว่างานที่เกาหลีแล้วก็ตอนนั้นเป็นกลั่นก็เลยปิ้งหินฟังจากประวัติแล้วน่าจะเป็นเครื่องที่ใช้ความร้อนเขาบอกว่ายิงแล้วตกสะเก็ดหลุดเนี่ยมันจะเป็นแผลแดงๆแล้วก็ยิงทุก2อาทิตย์ตอนแรกคนไข้บอกว่าปื้นเนี้ยไม่เคยมีเขาก็จะย้ำเตือนไปอีกทีว่าเครื่องของเราจะเป็นแรงดันนะจะไม่เหมือนกับเครื่องที่เคยยิงมาที่เป็นความร้อนที่เสี่ยงการดำอันที่หมอมาพูดว่าเครื่องเก่าเป็นยังไงหมอไม่ได้มาบอกว่ามันไม่ดีแต่อยากจะบอกว่าเครื่องเก่ามันก็จะมีข้อดีข้อเสียต่างกันเครื่องรุ่นใหม่จะทำมาเพื่อแก้ข้อเสียของรุ่นเก่าเห็นเคสนี้หมอนึกถึงอาจารย์นิวัฒน์เลยอาจารย์นิวัฒน์เคยบอกว่าจริงๆแล้วเคสป้าเนี่ยประเทศเราเป็นประเทศที่มีเคสป้าเยอะที่สุดหมอที่เกาหลีเองอ่ะเขายังต้องมาเรียนเคสป้ากับเราทีเนี้ยไม่ใช่เขายิงผิดนะด้วยความที่เขาก็จะชำนาญในการยิงกระของคนเกาหลีผิวคนไทยก็จะเซนซิทีฟความร้อนงานวิจัยก็จะโชว์มาว่าถ้าเราใช้เลเซอร์อะไรที่มันเป็นความร้อนเนี่ยมันมีโอกาสที่จะกลับมาดำได้ในสี่เดือนถ้าผิวเราเซนซิทีฟมากเราจะกลายเป็นปื้นแบบนี้ได้ฉะนั้นถ้าเป็นรอยดำจากเครื่องเก่าจะถือว่าเป็นเคสง่ายเลยเพราะว่ามันไม่ใช่ฝ้าอ่ะงั้นถ้าเคสฝ้าจากฮอร์โมนเนี่ยจะยากเกล็ดของพิโก้ชัวจะเวลาหลุดไปแล้วจะไม่เป็นพื้นแดงมันจะไม่เป็นแผลอันนี้เป็นตัวอย่างเคสที่ดีคือศึกษาเครื่องมาแล้วเข้าใจระดับนึงค่ะมาถึงหมอก็จะย้ำไปอีกทีว่าเครื่องเรามันต่างยังไงนะคะเราจะไม่มานั่งพูดว่าอุ้ยเครื่องนั้นไปยิงมามันไม่ดีหรอกอะไรอย่างเงี้ยเราจะไม่ได้พูดในแง่นั้นนะคะเราจะพูดให้คนไข้เข้าใจว่ามันไม่เหมือนกันนะอะไรเงี้ยซึ่งเคสแบบนี้เจอเยอะมากเพราะว่าคนไข้จะมีความกลัวเลเซอร์ไปเลย